บทที่43คุณนายผ่านพบนายหล่อดีใจจนเนื้อเต้นที่เห็นท่านพระครูกลับสู่วัดป่ามะม่วงในสภาพที่ยังมีลมหายใจแม้หน้าตาท่าทางของท่านจะดูซูบซีดร่วงโรยทว่าก็ยังดีกว่ามรณภาพพรุ่งนี้เองโกนหัวบวชพระเลยนะข้าไม่ตายแล้วท่านทวงสัญญาทำไมผมต้องบวชได้ล่ะครับสามีแม่ประยงทำเป็นลืมก็บวชแก้บนยังไงล่ะนี่อย่ามาทำเป็นขายสื่อหน่อยเลยนึกว่าข้ารู้ไม่เท่าทันงั้นหรือแหมหลวงพ่อละก็ผมล้อเล่นนิดเดียวทำเป็นซีเรียสไปได้เขาใช้ภาษาต่างประเทศก็ข้าไม่อยากให้เองเสียสัจจะว่ายังไงล่ะพรุ่งนี้บวชเลยดีไหมคนเป็นบรรพชิตยั่วคนเป็นคฤหัสถ์จึงยั่วกลับแบบแรงๆว่าหลวงพี่ไม่ต้องกลัวผมบวชแน่เพียงแต่จะดูก่อนว่าหลวงพี่จะรอดปลอดภัยจริงหรือเปล่าวันนี้รอดพรุ่งนี้อาจมรณภาพก็ได้ใครจะไปรู้ดูหน้าตาหลวงพี่ซีดเซียวอย่างกับคนแพ้ท้องอย่างนั้นแหละน้อยแน่ลามปามขี้กากเหล็กเชียวนะเองนี่ล่ะนะโบราณท่านสอนว่าเล่นกับหมาเลียปากเล่นกับสากตีหัวในหล่อต่อให้ไม่นึกโกรธเคืองที่ท่านว่าเอาแรงๆก็เขาลามปามเป็นขี้กรากเหล็กจริงอย่างที่ท่านว่าเอาละข้ายอมแพ้เพิ่งรอดตายจากไส้ติ่งแตกมาหยกๆเลยไม่อยากตายเพราะเถียงกับเองครั้งนี้ข้าให้เองชนะไปก่อนเอาไว้คราวหน้าข้าจะทวงคืนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมขอชนะหลวงพี่ครั้งเดียวในชีวิตก็พอหลวงพี่เป็นผู้ชนะ10 ทิศมานานแล้วแบ่งให้ผมทิศนึงก็ยังเหลืออีกตั้ง9 ทิศคนพูดเก่งมาตั้งแต่ก่อนเกิดพูดได้เรื่อยๆครั้นนึกได้ว่าภรรยาใช้ให้มาธุระจึงหยิบไถ่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อถวายท่านปากรายงานว่าแม่ประยงเธอให้เอามาคืนเธอบอกว่าหลวงพี่ไม่มรณภาพแล้วจึงต้องคืนให้ท่านเขาหมายถึงแหวนเพชรน้ำงามวงนั้นงั้นก็ฝากเก็บไว้ที่เองก็แล้วกันถึงวันนี้ข้าไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายอยู่ดีของมีค่ากับสำนักเป็นสิ่งไม่คู่ควรกันนึกว่าช่วยเก็บรักษาไว้ให้สมณะภิกษุวัย40พยายามปฏิเสธด้วยต้องการจะคืนเจ้าของผมเข้าใจหลวงพี่แต่ผมไม่กล้าขัดใจแม่ประยงเธอถ้าจะให้เลือกผมขอเลือกขัดใจหลวงพี่โปรดเห็นใจผมด้วยเถอะครับเขาอ้อนวอนนี่เองกลัวเมียถึงขนาดนี้เชียวหรือคนเป็นพระออกหมั่นไส้คนเป็นคฤหัสถ์ไม่กลัวเมียแล้วจะไปกลัวใครล่ะครับหลวงพี่ไม่เคยมีเมียถึงไม่รู้ว่าคนกลัวเมียน่ะมันดียังไงล่ะสมภารวัย40ใครรู้อ้าวก็ดีตรงที่ไม่ต้องตกนรกแล้วสิครับเพราะคนที่เขากลัวเมียน่ะเขาไม่ประพฤติผิดศีลโดยเฉพาะศีลข้อ3พอตายก็ไม่ต้องไปปีนต้นงิ้วแข่งกับไอ้พวกที่มันไม่กลัวเมียซึ่งมีมากกว่าเองพูดเข้าทีดีเนี่ยแล้วยังไงอีกมันก็ดีกับชีวิตนะสิครับตอนมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างองอาจไม่ต้องเดินก้มหน้างุดๆเหมือนไอ้คนที่เที่ยวไปเป็นชู้กับลูกเมียชาวบ้านเช่นไอ้ปลัดอำเภอที่อยู่ข้างบ้านผมน่ะไอ้หมอนี่มันร้ายกาจมากลูกเขาเมียใครมันก็ไม่เคยเว้นรูปร่างมันก็แสนจะอัปลักษณ์อ้วนเตี้ยแถมหัวล้านแต่พวกผู้หญิงชอบตรงที่มันปากหวานมันยังเยาะเย้ยผมว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองมันอิจฉาที่ผมหล่อกว่ามันคนเล่าทำยืดอกเชิดหน้าแสดงท่าทางภาคภูมิ
แล้วเองหลอกกว่าเขาจริงหรือเปล่าล่ะจริงสิครับไม่งั้นผมจะตั้งชื่อว่าหล่อหรือแม้หลวงพี่เนี่ยคบกันมาตั้งนานยังไม่ยอมรับว่าผมหล่อถึงผมจะหล่อน้อยกว่าหลวงพี่นิดนึงแต่ก็หล่อกว่าไอ้บ้าตันหาคนนั้นหลายร้อยเท่าพูดถึงเจ้าหมอนี่แล้วผมสมเพศมันจังเลยตายไปมันคงไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกผมเคยเตือนมันนะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของหรือจะต้องไปปีนต้นงิ้วมันก็ว่าไม่ต้องห่วงข้าหรอกข้าจะเอาเลื่อยไฟฟ้าใส่โลงไปด้วยเอาไว้ไปเลื่อยหนามงิ้วมันว่าอย่างเนี้ยครับแล้วเองว่าอย่างไงล่ะเถียงแพ้เขาน่ะสิท่านปรามาสคนอย่างผมหรือจะแพ้เมินซะชาติหนึ่งเถอะเขาใส่จำนวนของพระครูผมก็บอกวันว่าเมืองนรกไม่มีปลั๊กไฟให้เองเสียบเรื่อยรอกถึงเอาไปก็ใช้ไม่ได้มันก็ย้อนอีกว่าเองรู้ได้ยังไงแล้วเองรู้ได้ยังไงล่ะท่านพระครูขัดขึ้นผมก็ไม่รู้จริงๆผมก็ไม่รู้รอกจริงๆแล้วผมไม่รู้แต่ก็ไม่ยอมจำนนถึงบอกมันไปว่าเองตายแล้วก็จะรู้รับรองว่าได้ปีนต้นงิ้วแน่ไม่เชื่อลองตายดูสิตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ปีนเดี๋ยวนี้แหละมันก็เลยโกรธจะทำร้ายร่างกายผมบังเอิญแม่ไปยงเธอมาเรียกให้ไปกินข้าวผมก็เลยไม่ต้องเตะมันไม่ต้องเตะหรือไม่ต้องถูกเตะกันแน่ท่านพระครูยังคงยั่วเย้าคนถูกยั่วหัวเราะแหะและตอบว่าคงทั้งสองอย่างกระมังครับเพราะถ้าผมเตะมันมันก็ต้องเตะผมที่ผมกลัวมากที่สุดก็คือกลัวมันจะทำร้ายร่างกายผมจนเสียโฉมมันยิ่งอิจฉาผมหล่อกว่าแต่ถึงมันจะทำให้ผมเสียโฉมยังไงก็ต้องหล่อกว่ามันอยู่ดีรูปร่างหน้าตามันอัปลักษณ์และยังประพฤติชั่วอีกผมว่ามันคงไม่ได้เป็นในอำเภอกับเขาหรอกคงติดแงดอยู่แค่ปลัดนั่นแหละคนประพฤติชั่วถ้าเป็นใหญ่เป็นโตประเทศชาติของล่มจมรู้สึกว่าเองเดือดร้อนกับปลัดคนนี้เหลือเกินนะนึกว่าข้าไม่รู้หรือไงเองหึงแม่ประยงใช่ไหมล่ะกลัวเขาจะมาจีบเมียเองก็คงอย่างนั้นแหละครับผมเห็นมันมองเมียผมตาเยิ้มเชียวใครตาเยิ้มเมียเองหรือว่าปลัดอำเภอก็ไอ้ประหลัดบ้าตันหานั่นแหละแม่ประยงเขาไม่สนใจมันหรอกมีผัวหล่อๆอย่างผมเรื่องอะไรจะไปมองคนอัปลักษณ์อย่างมันผมเห็นพวกผู้หญิงที่มันไปยุ่งด้วยแต่ละคนหน้าตาอัปลักษณ์พอๆกับมันอย่างว่าแหละที่สวยๆดีๆเขาก็ไม่มองมันเอหลวงพี่ครับผมเพิ่งสังเกตว่าหน้าหลวงพี่ซีดลงซีดลงเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับเมื่อถูกทักท่านพระครูถึงรู้ว่าท่านกำลังอาพาธหนักตอนคุยรู้สึกเพลินจนลืมทุกขเวทนาที่มารุมเร้าต่อเมื่อเลิกพูดคุยนั่นแหละจึงรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานไปโรงพยาบาลดีไหมครับนายหล่อเสนอไม่ท่านโบกมือแล้วค่อยๆเอนกายลงนอนเพราะเวียนศีรษะจนไม่อาจจะนั่งต่อไปได้ห้องทั้งห้องหมุนคว้างคว้างดูโครงเกรงเหมือนเรือโดนพายุสามีแม่ประยงนึกโกรธตัวเองที่มาชวนท่านคุยทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าท่านกำลังอาพาธจึงลงไปเรียกเด็กชายคู่แฝดขึ้นมาช่วยกันเยียวยาหลวงพ่อเป็นอะไรเหรอครับคุณลุงเด็กชายแดงถามเขากับน้องดีใจกว่าใครเพื่อนที่หลวงพ่อไม่ได้มรณภาพดังที่ได้สั่งเสียไว้ตอนก่อนไปก็เป็นพระศิวะถามได้ถือโอกาสระบายโทสะลงที่เด็กกำพร้าผมรู้แล้วครับว่าท่านเป็นพระแล้วก็เป็นสมภารด้วยแต่ที่ถามก็เพราะอยากรู้ว่าท่านอาพาธด้วยเหตุใดลุงไปทำอะไรท่านหรือเปล่าเด็กชายย้อนเมื่อหลวงพ่อกลับมาแล้ว
็ไม่จำเป็นจะต้องเอาใจลุงที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงคนนี้นายหล่อเมื่อถูกย้อนเช่นนั้นรู้สึกอายเด็กเขาทำให้ท่านอาพาธจริงเสียด้วยจึงพูดเสียงนุ่มนวลขึ้นว่าลุงมาชวนท่านคุยจนอาการทรุดเองรีบไปหาผ้าขนหนูชุบน้ำเย็นมาส่วนเจ้าขาวลงไปเอายาหอมมาถ้วยหนึ่งใช้น้ำร้อนชงนะเด็กทั้งสองรีบไปจัดการตามที่เขาสั่งประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้ของที่ต้องการนายหล่อจัดการเช็ดหน้าให้ท่านแล้วจึงช่วยกันประคองท่านลุกขึ้นนั่งเพื่อฉันยาจากนั้นจึงให้ท่านนอนพักเองสองคนลงไปข้างล่างได้อย่าหนีไปเล่นล่ะให้คอยเฝ้ากุฏิไว้เผื่อว่ามีใครมาหาก็บอกว่าหลวงพ่ออาพาธให้กลับไปก่อนนายหล่อสั่งเด็กฝาแฝดแล้วลุงอย่าชวนท่านคุยอีกนะครับเด็กชายขาวห่วงหลวงพ่อเออนะไม่ต้องมาสั่งเขาอยากจะโกรธเจ้าเด็กแสนรู้ที่บังเอิญมาสอนผู้ใหญ่อย่างเขาหากก็ไม่รู้จะโกรธไปทำไมเห็นท่านพระครูพลิกตัวจึงถามว่าเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพี่ถ้าไม่ไหวจริงๆผมจะพาไปโรงพยาบาลนะครับเมินซะชาติหนึ่งภิกษุอาพาธตอบทั้งที่หลับตาเรื่องอะไรจะไปขนาดไส้ติ่งแตกยังไม่ยอมไปนี่นางั้นนิมนต์จำวัดตามสบายนะครับผมจะนั่งเฝ้าแต่ถ้าผมเห็นว่าไม่ไหวจริงๆก็จะขออนุญาตขัดคำสั่งนะครับท่านพระครูไม่ตอบได้รู้ว่านายหล่อกล้าทำเช่นนั้นเพราะความเป็นห่วงท่านสมภารวัดป่ามะม่วงนอนพักได้สักสิบนาทีเด็กชายขาวก็ขึ้นมารายงานว่าลุงครับมีคนมาขอพบหลวงพ่อทำไมเองไม่บอกเขาแล้วว่าท่านอาพาธวันหลังค่อยมาใหม่ผมบอกแล้วแต่เขาไม่ยอมไปเขาบอกว่ามีเรื่องด่วนต้องพบหลวงพ่อให้ได้งั้นก็ไปบอกให้เขาขึ้นมาเป็นเสียงของท่านพระครูนายหล่อหันไปมองก็พบว่าท่านยังนอนหลับตาอยู่ผมว่าหลวงพ่อพักผ่อนดีกว่าอย่าเพิ่งรับแขกเลยพูดด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกข้าอยากรู้ว่าเขามีเรื่องด่วนอะไรที่จะต้องพบข้าผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะท่านถามหากเป็นหญิงท่านจะไม่อนุญาตให้ขึ้นมาแต่จะส่งนายหล่อลงไปสอบถามว่าด้วยเหตุอันใดผู้ชายครับอายุคงไล่ๆกับพี่สำริดหรืออาจจะแก่กว่างั้นก็ไปบอกให้เข้าขึ้นมาได้เด็กชายลงไปสักประเดี๋ยวหนึ่งก็พาชายหนุ่มหน้าตาดีขึ้นมาเขากราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงไปไหว้นายหล่อผมต้องขอประทานโทษที่มารบกวนแม่ผมให้มากราบเรียนหลวงพ่อว่าช่วยไปดูป๋าหน่อยป๋าได้รับอุบัติเหตุตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเป็นตายเท่ากันเขารายงานเสียงสั่นๆป๋าเธอน่ะเชื่ออะไรล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงถามทั้งที่หลับตาชื่อทองหยดชลาธรครับได้ยินดังนั้นท่านพระครูก็ลุกขึ้นนั่งบอกนายหล่ออย่างเกรงใจว่าข้าหายแล้วนายหล่อออกจะไม่พอใจที่หลวงพี่ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวของท่านเองจึงพูดขึ้นว่าหลวงพี่พักผ่อนให้หายก่อนดีกว่าครับพรุ่งนี้ผมจะพาไปเยี่ยมในห้างเองไปวันนี้แหละข้าหายแล้วในห้างเขามีบุญคุณกับวัดมากไม่ได้เขาโบสถ์ก็คงจะไม่เสร็จช่วยพาเข้าไปเยี่ยมเขาหน่อยท่านอ้างบุญคุณที่ในห้างทองหยดมีต่อวัดป๋าถ้าอยู่โรงพยาบาลอะไรท่านถามลูกชายในห้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดครับถ้าหลวงพ่อพอไปไหวผมต้องขอความกรุณาด้วยแม่บอกว่าถ้าหลวงพ่อไม่ไปเยี่ยมป๋าอาจไม่ตายท่านพระครูรู้ว่าในห้างทองหยดต้องตายหากท่านไม่ไป
ช่วยแผ่เมตตาให้ก่อนไปนครศรีธรรมราชท่านได้ทักดวงเขาแล้วว่าชะตาขาดท่านใดนั้นท่านก็นึกออกว่าจะทำอย่างไรให้นายหล่อยอมไปด้วยจึงออกอุบายว่าพาข้าไปเยี่ยมในห้างเถอะเกิดอาการไม่ดียังไงเองจะได้ให้ข้าอยู่โรงพยาบาลเสียเลยก็ยังดีกว่านอนอยู่ที่วัดนี่หรือเองว่ายังไงดีเหมือนกันพูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังขึ้นหน่อยงั้นเราไปกันเลยนะครับนิมนต์หลวงพี่ขึ้นรถแล้วเธอล่ะมายังไงเขาถามหนุ่มน้อยผมเอารถมาครับถ้าเช่นนั้นผมจะล่วงหน้าไปก่อนคุณอาตามไปที่ตึกอุบัติเหตุนะครับชายหนุ่มพูดอย่างยินดีเมื่อท่านพระครูไปถึงในห้างฟื้นแล้วและได้ย้ายจากตึกอุบัติเหตุไปอยู่ที่ห้องพิเศษเดียวคุณนายพานพบเฝ้าไข้อยู่คนไข้มีสายระยงระยางเต็มตัวที่ศีรษะมีผ้าพันแผลไว้โดยรอบครั้นเห็นท่านก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พยายามที่จะทำความเคารพหากก็ยกแขนไม่ขึ้นไปไหนมาล่ะถึงได้รับอุบัติเหตุอาตมาเตือนแล้วไม่ใช่รู้ว่าห้ามออกจากบ้านให้พ้น7 วันไปก่อนท่านตอบว่าคนเจ็บคงจะเป็นเพราะถึงคราวนะครับหลวงพ่อผมเห็นว่าไปเดี๋ยวเดียวคงไม่เป็นไรแล้วก็เจาะจงขับรถเบนซ์ไปนี่ถ้าขับรถญี่ปุ่นคงไม่รอดชีวิตรถบรรทุกมันวิ่งมาชนเอาดื้อผมมีเวรมีกรรมอะไรหรอครับถึงต้องมาเป็นเช่นนี้เขาเรียนถามได้รู้ว่าท่านรู้ในห้างเป็นคนทำกรรมแล้วเรื่องอะไรมาถามอาตมาในเมื่ออาตมาไม่ได้เป็นคนทำท่านแซงปฏิเสธก็ผมไม่ได้มีญาณวิเศษอย่างหลวงพ่อนี่ครับจึงไม่รู้ชาติที่แล้วทำกรรมทำเวรอะไรไว้ท่านพระครูรีบขัดขึ้นว่ากรรมชาตินี้แหละไม่ใช่ชาติที่แล้วเห็นแม้แค่ชาตินี้ยังจำไม่ได้นับประสาอะไรจะไปจำชาติที่แล้วในห้างทำไว้เมื่อ10 กว่าปีที่ผ่านมาลองนึกดูดีๆสิกรรมอะไรครับกรรมอะไรคะในห้างและภรรยาถามขึ้นพร้อมกันท่านพระครูจึงบอกชายหนุ่มซึ่งเป็นบุตรชายในห้างว่าช่วยออกไปรอข้างนอกประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นครับหลวงพ่อหนุ่มน้อยลุกออกไปอย่างว่าง่ายเขาเรียกท่านพระครูว่าหลวงพ่อตามอย่างบิดามารดาเพราะท่านดูหนุ่มเกินกว่าที่จะเรียกหลวงตาหรือหลวงปู่ชายหนุ่มออกไปแล้วท่านจึงตอบคำถาม2 สามีภรรยากรรมที่ในห้างใช้ให้ลูกน้องแกงเต่ามาให้กินน่ะสิจำไม่ได้แล้วหรือเมื่อ10 กว่าปีก่อนในห้างไปมีเมียน้อยไว้ที่บางระจันไปหาเมียน้อยทีไรก็สั่งลูกน้องให้แกงเต่ามาให้กินทุกครั้งเขาก็ไปซื้อเต่ามาแล้วก็มาเอาหินทุบให้กระดองแตกหักก็เลยต้องมารับกรรมไงล่ะในห้างตกใจจนช็อกท่านพระครูเล่นเอาความลับมาเปิดเผยเช่นนี้เขาก็ตายลูกเดียวทางที่ดีทำสลบไปเสียเลยแล้วก็เลยสลบไปจริงๆเห็นในห้างหมดสติไปเช่นนั้นจะอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ชวนลูกศิษย์กลับอาการป่วยไข้หายไปราวกับปลิดทิ้งเมื่อได้แกล้งคนที่ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารสำเร็จเห็นท่านพระครูกับนายหล่อออกจากห้องลูกชายในห้างจึงเข้าไปถามหลวงพ่อจะกลับแล้วหรอครับกลับแล้วสบายใจนะป๋าเธอปลอดภัยแล้วขอพระคุณหลวงพ่อมากครับเขายกมือไหว้และเตรียมจะเดินไปส่งท่านที่รถไม่ต้องไปส่งหลวงพ่อหรอกนะไปดูป๋าเธอก็แล้วกันสลบไปอีกแล้วท่านพูดยิ้มชายหนุ่มออกงงใจอยากจะไปส่งท่านหากก็ห่วงบิดามากกว่าจึงขอตัวไปดูคนเจ็บเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ตกใจที่มารดาร้องไห้และทุบร่างบิดาเป็นการใหญ่
ากก็ว่าไอ้แกไอ้เท่าหัวงูมึงน่าจะตายไปซะนี่ถ้าหลวงพ่อไม่บอกกูก็ไม่รู้ว่ามึงแอบไปมีเมียซุกซ่อนเอาไว้ทำไมมึงต้องนอกใจกูทำไมฮะม้าทำไมไปทุบป๋าอย่างนั้นขอทีเถอะนะครับเขาเข้าไปโอบมารดาดึงตัวออกมาจากร่างที่นอนสลบสลายไม่ได้สติของบิดาปล่อยม้านะม้าจะฆ่ามันไอคนทรยศคุณนายผ่านพบพยายามขัดขืนด้วยความแค้นแน่นอกใจเย็นๆครับมาม่าเอาไว้ให้ป๋าหายซะก่อนค่อยว่ากันเกิดป๋าเป็นอะไรไปม้าจะไม่ได้แก้แค้นจริงไหมครับเขาออกอุบายให้มารดาหยุดทำร้ายบิดาได้ผลเพราะคุณนายเลิกขัดขืนในทันทีจริงอย่างที่ไอ้หนูว่าถ้าไอ้แก่ตายเราก็ไม่ได้แก้แค้นเอาไว้ให้มันหายคอยคิดบัญชีกันใหม่คิดได้ดังนี้จึงบอกลูกว่างั้นก็รีบไปตามหมอมาเร็วๆข้าวมาม้าไปดีกว่าครับเพราะผมไม่ได้เป็นเจ้าของไข้เขาเกี่ยงมารดาด้วยยังไม่ไว้วางใจเกรงว่าบิดาจะถูกทำร้ายอีกคุณนายพานพบจึงออกจากห้องไปคิดเหมือนกันว่าหากอยู่ในห้องคงอดไม่ได้ที่จะทำร้ายผู้ชายเจ้าชู้คนนั้นเมื่อกลับถึงวัดอาการป่วยไข้ของท่านพระครูก็ปะทุขึ้นอีกท่านพยายามอดทนถึงที่สุดด้วยไม่ต้องการให้นายหล่อรู้กลัวว่าเขาจะนำท่านส่งโรงพยาบาลขอบใจเองมากกลับบ้านเถอะประเดี๋ยวทางบ้านก็จะเป็นห่วงหายมานานแล้วท่านบอกลูกศิษย์วัยใกล้40หลวงพี่ไม่เป็นอะไรแน่นะครับเขายังไม่ไว้วางใจคงไม่มั้งเอ็งกลับไปได้แล้วข้าจะขึ้นไปนอนพักสักหน่อยงั้นผมลาละครับเขากราบท่าน3ครั้งแล้วก็ลุกออกไปลับตาชายหนุ่มสมภารวัย40ก็หมดเรี่ยวแรงเพราะเสียพลังไปมากในการช่วยชีวิตในห้างทองหยดล้างเท้าที่ห้องน้ำใต้บันไดแล้วจึงเดินขึ้นชั้นบนยึดราวบันไดไว้แน่นขณะก้าวขึ้นไปทีละขั้นเด็กชายฝาแฝดไม่รู้ไปเล่นอยู่เสียที่ไหนเปิดประตูทิ้งไว้เสียด้วยนี่ถ้าขโมยชุมเห็นจะเหลือแต่เสากุฏิถึงชั้นบนท่านเอนกายลงนอนรู้สึกแน่นในอกจนหายใจไม่ออกกระนั้นท่านก็พยายามกำหนดไปตามอาการที่เกิดขึ้นอดทนต่อสู้กับทุกขเวทนาที่มารุมเร้านี่ขนาดเมืองมนุษย์ยังสาหัสสากรรจ์ถึงปานนี้แล้วเมืองนรกจะหนักหนาสาหัสถึงปานไหนน่าสงสารคนที่ก่อกรรมทำชั่วเขาจะต้องทุกข์ทรมานกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอภิกษุวัย40ตั้งแต่กลับจากบางกอกพระมหาบุญก็กลายเป็นพระหนุ่มเนื้อหอมที่พวกสาวๆยังแย่งกันส่งปิ่นโตเมื่อก่อนท่านเคยล้อเรียนท่านพระครูไปมาเลยมาเข้าตัวท่านเองเข้าทำนองวาดแต่เขาอีเหนาเป็นเองซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือท่านไม่ได้มีจิตใจเข้มแข็งเช่นท่านสมภารด้วยว่าบัดนี้ท่านตกหลุมรักสีกาสาวไปเรียบร้อยและตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้วว่าออกพรรษานี้แล้วจะสึกหาลาเพศไปแต่งงานกับหล่อนเจ้าสาวอุตส่าห์ไปหาซื้อกางเกงยีนกับเสื้อยืดมาถวายท่านก็นับคืนนับวันที่จะลาสิกขาไม่กล้าอยู่อย่างเดียวคือไปกราบเรียนสมภารแต่ค่ำคืนนี้เห็นควรที่จะต้องไปกราบเรียนท่านจึงขึ้นไปยังกุฏิชั้นบนสมภารวัดป่ามะม่วงนอนกำหนดทุกขเวทนาอยู่นานกระทั่งหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจึงเตรียมส่งน้ำครั้นเห็นพระมหาบุญขึ้นมาก็ถาม
มีอะไรหรือออกน้อยใจผู้อ่อนวัยกว่าไม่รู้ว่าท่านอาพาธผมจะมากราบเรียนหลวงพ่อครับว่าออกพรรษานี้ผมจะลาสิกขาผมจะสึกไปครองเพศคฤหัสถ์ครับบวชมานานจนรู้สึกว่าผ้าเหลืองมันชักจะร้อนอย่าเพิ่งสึกเลยเราไว้สึกพร้อมผมท่านพระครูพูดเป็นการเป็นงานใช้คำว่าผมแทนที่จะเป็นชั้นอย่างแต่ก่อนหลวงพ่อจะสึกเหมือนกันเหรอครับและจะสึกเมื่อไหร่ถามอย่างยินดียินดีที่มีเพื่อนยังไม่รู้เลยแต่ก็เอาเถอะรู้เมื่อไหร่แล้วจะบอกเอาไว้สึกพร้อมกันนะได้ฟังดังนั้นความยินดีก็เปลี่ยนเป็นยินร้ายพูดโกรธๆว่ากว่าจะได้สึกผมคงแก่ตายคาผ้าเหลืองเสียกันมั้งและจึงกราบปลกปลกสามครั้งก่อนลุกออกไปท่านพระครูนึกขำในกิริยาอาการของพระลูกวัดท่านรู้ว่าเขาจะไม่ได้สึกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเขาไม่มีดวงครองเรือนเหมือนที่ท่านไม่มี